วันนี้เรามีเมนูวุ้นเสาวรสมาฝากค่ะผสมผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเติมเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และเนื้อเสาวรสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในลูกเสาวรสที่เตรียมไว้จนเต็มแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้